ภารกิจในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการหารือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนประกาศให้สิทธิประโยชน์นะคะกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทําในไทยให้ได้รับเครดิตคือเงินคืนเพิ่มเพิ่ม30%จากเดิมก็คือ20%ค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภาพยนตร์ชั้นนําของสหรัฐและก็บริษัทสร้างภาพยนตนระ์อย่างเช่นบริษัทวอตดิตี้วอร์เนอร์บราเธอร์เน็ตฟลิกซ t นี่พิกเจอร์เพื่อสร้างเครือข่ายการถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่สามารถเรียนรู้จากสาหรัฐเป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการถ่ายทําภาพยนตร์กว่า450เรื่องจาก จาก40ประเทศในประเทศไทยสร้างไรายได้ประมาณ190ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีผู้สร้างภาพยนตร์ของสหรัฐค่ะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยถึง34เรื่องไทยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการคืนเงินสูงสุด30%จากเดิม20% เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยขณะที่ผู้บริหารบริษัทสร้างภาพยนตร์ชื่นชมนโยบายนี้ค่ะเพราะจะเพิ่มแรงจูงใจทำให้ไทยเป็นตัวเลือกของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคมากขึ้นในส่วนของบริษัท Motion Picture ได้ลงทุนการสร้างภาพยนตร์ในไทยในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิน่นโดยเฉลี่ยประมาณ1.3ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็มีการ กหารือกับนายเออร์วิงแทนรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติงานทั่วโลกนะครับและว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลนะครับหรือว่า W.D. ครับก็ได้รับการอนุมัติการขยายการลงทุนจากสำน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. ของบ้านเราเมื่อสิงหาคม2567ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท W D ก็มีโรงงานในประเทศไทยแล้ว2แห่งครับประกอบด้วยโรงงานที่จังหวัดพระนครเสียยุทยาและปราจีนบุรีจะเป็นการทำเรื่องฮาร์ดไดรฟ์เป็นหลักนะครับและขณะนทางบริษัทก็มีการผลักดันเรื่องของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นด้วย ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยจะมีการประสานงานส่งเสริมให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบริษัทเด์ิยูดีตั้งเป้าหมายบอกว่าในปี2030ค่ะจะเดินหน้าการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นจาก50กลายเป็น100เซและขอความร่วมมือจาก B O I ของไทยสนับสนุนจึงเชื่อว่าจะเกิดการสร้างรายได้แล้วก็การจ้างงานใหม่ๆให้กับคนไทยด้วย